ประมาณไม่ถึง60เซนนะครับยื่นล้ำแม้กระทั่งเซนเดียวก็ไม่ได้ครับตามกฎหมายครับเออเซนเดียวก็ไม่ได้อย่างทั้งหมดถ้าเกิดเป็นคอกรถถ้าเกินออกมาจากตัวรถเนี่ยไม่ได้แต่ตำรวจอารมณ์มารวยให้ตลอดเลยทุกวันนี้แต่ถ้ามันล้ำจนน่าเกลียดไม่ได้คุณต้องติดธงแดงครับครับนู่นไงครับถนนไม่อันนี้นะไม่ติดผมถ้าผิดก็คือผิดแต่ที่ผมถามคือมันตั้งได้ใช่ไหมถ่ายได้เลยครับถ่ายครับผมต้องถ่ายอยู่แล้วครับถ่ายผู้กองด้วยถ้าผู้กองจำผมได้คุณไม่ต้องถามอะไรผมไม่ตามคำถามแค่นี้คุณจะปรับไม่ปรับนี่ครับไม่ใช่หน้าที่ผมครับครับจะสัมภาษณ์ก็ไม่ใช่หน้าที่ผมครับแค่นั้นเองผมถามเพราะผมอยากรู้แค่นั้นเองมาถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปไปจริงๆผู้กองถ่ายผมตั้งแต่อยู่ฝั่งละลินแล้วมาถ่ายรูปไปถ่ายรูปครับตำรวจไม่ผิดกฎหมายตำรวจจับไม่ได้ครับเขาต้องเรียกอยู่แล้วเขาเห็นเขาก็เรียกเดี๋ยวผิดอยู่แล้วครับอย่างนั้นเราผิดค่าแดงครับไม่ผิดผมก็ผิดถ้าจับจะทำอะไรผมก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ว่าอะไรถ่ายทางนี้ถ่ายข้างหน้าได้เลยครับอย่าถ่ายแล้วถ่ายข้างหน้าด้วยแล้วก็ถ่ายที่รถด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวให้พี่คนนั้นมาเนี่ยก็ปรับได้ใช่ไหมไรให้เขามาปรับก่อนมาชำระค่าปรับตรงนี้ครับผมให้ตังค์ไปแล้วแบงค์พันคุณมาเขียนดิคุณมาเขียนเดี๋ยวออกใบเสร็จให้ได้ครับได้ปรับออกใบเสร็จถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องกลัวไม่มีปัญหาครับไอ้เรื่องนี้ยอมเสียให้แล้วครับกฎหมายคือผมอยากรู้ว่าเขาจะตั้งกฎหมายเพื่ออะไรว่าห้ามตั้งตามสามแยกห้ามตั้งทำแยกอะไรเงี้ยตามโค้งไหนผมออกมาเยอะๆผมก็ดูในข่าวในดูอะไรในเนี้ยแล้วคุณดูได้ผมตั้งตรงไหนเมื่อกี้นั่งตรง3แยกนี่แหละครับมันตรงนี้อ่ะ350นี่มันจะ3แยกอ่ะอันนี้เรียก3แยกครับบ้านผมเรียก3แยกถ่ายรูปไปแล้วไม่ใช่3แยกครับเดี๋ยวผมก็ลงไม่ใช่3แยกครับไม่ได้ตั้ง3แยกครับคุณจะมาบอกตั้ง3แยกได้ไงก็เห็นเขาบอกว่า150เมตรใช่มั้ยล่ะ150เมตรใช่มั้ย